ัสดีครับนี่มูชแนลนะคะไปอยู่ในเกมปลากัวนะครับแต่มันก็เป็นปลากัวปกตินั่นแหละครับผมก็ขอบอกนะแต่มันแค่เป็นปลากัวที่ตั้งชื่อว่าหมดเด็ดเหมือนใส่มดอะไรก็ไม่รู้นะใส่อะไรเพิ่มก็ไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็เคยเล่นปลากัวของจริงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันคืออะไรที่ใส่มดให้ง่ายขึ้นผมก็ไม่แน่ใจนะชื่อปลากัวเหมือนใส่มดนะผมก็งงว่าอะไรมันง่ายขึ้นน่าจะการเก็บเวลนะการเก็บเวลน่าจะง่ายขึ้นผมเดานะแล้วผมก็จะสอนวิธีการทำอะไรอย่างนี้บ้างนะอย่างแรกผมแนะนำนะถ้าเพื่อนๆเวล14เหมือนผมนะควรเอาฮุกช็อตนะนี่อันนี้อ๋อใช่ครับเอาฮุกช็อตนะผมก็ไม่แน่ใจมันคืออะไรแต่ผมเห็นว่าเป็นการเหวี่ยงแล้วก็พลังผมแนะนำนับอันนี้ก็ควรนะแต่นี้แคปเปอร์ไงก็ต้องเอานับอันนี้เพราะว่ามีประโยชน์มากๆเป็นการแบบยิงแคปปิ้งฮุกนะผมให้ทำไม่ดูครับมีประโยชน์มากๆเลยครับเออผมไม่มีอะไรมันก็เราก็สามารถทำอ่ะไม่สิเราทำอย่างนี้ได้นะนี่ทำนี้นะทำได้ด้วยแล้วตอนที่เราปีนมันขึ้นมาตรงนี้แล้วก็สามารถกระโดดลงได้ด้วยใช่ครับมีประโยชน์มากๆยิงได้2รอบนะแต่บางทีผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทำไมยิงไม่ได้2รอบเพราะบางทีกดอันนี้นะน่าจะกดชาร์จนี้มั้งวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะลองไปดูของกันต่อแล้วไปของด้านหลังนะอันนี้ของด้านซ้ายของด้านขวาไม่ใช่อันนี้เป็นแค่ของปกติเขาไม่ได้บอกว่าของด้านขวาหรือของด้านซ้ายของด้านหลังก็คือแนะนำว่าเอาพาราไกเดอร์นะถ้าเพื่อนๆอยากแบบลงแล้วไม่อยากตายอย่างนั้นก็ควรอันนี้นะเราสามารถเป็นร่มชูชีพนะแบบไกเซฟลี่ก็คือเป็นการร่มชูชีพนะเดี๋ยวผมทำให้ดูจิบจิบโอ้โหเกือบหล่นผมจะอยู่ตรงนี้นะผมก็จะเอนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมดีมากเลยนะคือทำสูงแค่นั้นยังไงก็ไม่หล่นนะแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ละกันผมกำลังจะบอกไม่อ๋อกดสุดสปอนได้นะเดี๋ยวผมจะบอกนะคือถ้าเราอยู่สูงเกินแล้วเรากดอันนี้ไม่ทันมันก็จะกดไม่ได้นะเนี่ยเมื่อกี้ผมกดรัวไม่นะเดี๋ยวผมทำเสียงให้ดูผมกดดังๆเลยนะผมกดรัวมากเลยนะเมื่อกี้นี่เรากะว่ากระโดดอ้อนต้องเมื่อกี้นะผมกดจริงๆแล้วนะว่ามันทำไม่ได้จริงครับแล้วถ้าเราทำอย่างนี้เราก็ต้องรีบกดนะแต่ถ้าเราไม่รีบกดมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมกดรัวจริงนะกลับไปจุดสปอนต่อนี่นะของดีผมก็จะสอนเพื่อนๆนะเวลาเพื่อนๆปีนแนะนำว่าอย่าปีนแบบนี้นะช้าแล้วกดนี้นะกดกระโดดนะกดกระโดดไปด้วยปีนไปด้วยกดกระโดดแล้วก็โดนนะเพื่อลืมกดใช้อะโอเคไม่เป็นไรเราทำอย่างนั้นมันก็จะเร็วขึ้นนะถ้าว่าตรงนี้เราเดินไปไม่ได้ใช่ไหมเรากดกระโดดเราก็สามารถฟาร์มเวลอย่างนี้ได้ด้วยไม่รู้ใช่การฟาร์มเวลไหมแต่ก็ไม่รู้แล้วก็ทำไปนะครับต้องขอบอกนะไม่ใช่เราดึงตะขอนี้ได้ตลอดนะโอ้ยถ้าไม่ใช่เราดึงตะขอนี้ได้ตลอดนะเราต้องเดี๋ยวขออันนี้ก่อนอันนี้ไม่มีอะไรครับเราต้องยืนอยู่บนพื้นถ้าเราอยู่สูงเนี้ยนี่เห็นไหมครับเราดึงไม่ได้เมื่อกี้มันจะเป็นรูปเหมือนรูปตะขอนะผมทำให้ดูอยู่สูงสูงนี่ครับกดอีไม่ได้ใช่ครับแล้ววิธีอีกอย่างหนึ่งผมแนะนำนะว่าให้เพื่อนๆดึงแล้วก็กระโดดนี้นะแล้วก็กระโดดนี้ได้ด้วยพวกผมสอนวิธีอย่างนะที่มีประโยชน์แบบสุดๆมากๆเลยนะก็คือการอยู่บนนี้แล้วตอนที่เราหล่นนะเราจะต้องกดชิปนะกดชิปให้ทันครับถ้าเราหล่นแบบนั้นมันจะมีดาเมจเยอะมากเลยใช่ไหมครับนี่ผมหล่นแบบนั้นให้ดูนะผมทำไม่ทันเฮ้ยกระเทือนนะครับท่านผู้ชมอึ๊บไม่ทัน
รีเซ็ตก็ได้ลดดาเมจไปก่อนจะได้บอกท่านผู้ชมอีกอย่างนึงเดี๋ยวค่อยทำอย่างมาอึ๊บลงไม่ทายเห็นไหมครับจะทำแบบนี้นะมันก็จะมีประโยชน์มากกดพร้อมกันนะถ้าหลายแบบนะก็ฟาร์มเวลได้ด้วยไม่รู้ฟาร์มได้ไหมจริงไหมอย่างเช่นเราอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้แบบอยู่สูงอย่างเช่นแถวนี้นะเออเกาะขึ้นไปหน่อยไม่เป็นไรแบบอยู่แถวนี้นะรีบกดเลยนะกดคือตอนที่เราคิดว่าใกล้ถึงพื้นกดนะแนะนำแต่ถ้าเราทำแบบนี้กดค้างไว้เราต้องอยู่สูงนิดนึงนะหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้โอเคผมสอนวิธีอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณถ้าผู้ชมเลือดเหลือน้อยขนาดนี้กดก้มเห็นไหมครับเลือดผมเติมเร็วมากเลยนะเป็นการฮิวเลือดนะนี่ผมทำไม่ดูเลยอึกเจ็บฮิวได้เลยสบายมากนะไม่ต้องอะไรแล้วต่อไปก็ถึงการเล่นนะมันก็ทำได้นะถ้าท่านผู้ชมอยากทำแล้วผมสอนวิธีอีกอย่างหนึ่งนะเวลาเราลงนะเราแนะนำให้เราใช้อันนี้หนีมันจะทำให้เราไม่เจ็บนะอย่างเช่นขึ้นมาสูงๆเลยนะทำอย่างนี้นะทำได้นะซึ่งก็ไม่ได้ซึ่งมันก็มีข้อเสียนะทำงั้นถ้าเรากดนี้เยอะเกินนะกด F เยอะเกินแบบนี้นะทำให้ร่มจะเหลือน้อยแล้วเราก็จะมีโอกาสหล่นสูงนะถ้าสูงกว่านี้ทำงั้นไม่ได้นะอะไรนะหัวติดนะผมทำให้ดูนะว่าทำไงปีนทำอย่างนี้นะเราลงมาเราใกล้ถึงกดก่อนแล้วเราก็กดนี้นะกดรอบนึงแล้วก็กดอีกรอบนึงแบบตอนใกล้อีกนิดนึงก็กดอีกรอบนึงทำได้นะเช่นแบบนี้เห็นไหมครับไม่เจ็บเลยแล้วผมก็ล่วงลงมาแล้วถึงเวลาเล่นกันแล้วการกดชิปนี้อย่างเช่นถ้าเราลงนี้เจ็บไหมไม่เจ็บเยี่ยมสูงกว่านี้ได้ไหมเช่นตรงนี้แล้วกันนี้เจ็บใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทำอย่างนี้ไปก่อนก็จะเจ็บน้อยลงนะท่านเพื่อนกลัวตายก็ทำอย่างนั้นก็ได้นะบางทีผมแนะนำว่าอย่าทำนะแล้วก็มีอีกวิธีผมจะสอนถ้าเราเห็นนี้ไกลเกินเรากระโดดไม่ได้ทึบกดคิวแล้วก็กดสปีดนะนี่คิวสปีดไม่ทันเผลอกดก่อนฮึบแล้วก็สามารถทำแบบนี้ด้วยนะลืมบอกแล้วก็เป็นการเคลื่อนที่อีกอย่างด้วยนะวิ่งเร็วๆอย่างนี้ตอนเห็นแล้ววิ่งเร็วอย่างนี้แล้วก็อืดพุ่งไปเลยแล้วก็สามารถอยู่ที่เล็กนี้ได้ด้วยปกติจะเดินผ่านไม่ได้อีกเยอะถ้าทำแบบนี้ก็จะเดินผ่านได้นะอึบไปเล่นกันเลยอึบฮะอันนี้คืออะไรน่าจะเป็ดอะไรเนี่ยแค่ผมก็อันนี้คืออะไรปึ๊กท้องฟ้าดนไม่ฝนตกเลยนะทำนี้นะถ้าเราจะปีนตรงนั้นเราดึงตะขอดึงตะขอเราก็อยู่บนนี้เอแล้วเราก็สามารถหล่นแบบปลอดภัยเราก็สามารถไปตรงนั้นด้วยนะได้แล้วแล้วก็ปีนกดอย่างที่ผมสอนนะทำนี้แล้วก็ดึงเครื่องแล้วก็ไปตรงนั้นนะหรือว่าเราใช้วิธีแบบนี้ก็ได้เดินบนนี้ได้ด้วยนะแต่ผมก็มันก็ไม่ได้นิยมอะไรเยอะขนาดนั้นนะแล้วท่อสามารถปีนได้อย่างนี้นะนี่ปีนได้มันบันไดเลยนะแล้วเราก็สามารถซิปไลน์ด้วยนะผมคิดว่าผมไปตรงนั้นไม่ถึงหรอกจะไปตรงนี้โอ้ได้แล้วนะเครือกตุย
ถ้าสูงเกินก็จะมีดาเมจนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ไม่ถึงอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับบางทีก็ตายนะครับผมจะลองทำใหม่ดูซิว่าเผื่อได้นะเมื่อกี้ผมกดตรงนะแต่ไม่ได้งั้นผมก็จะมาทำอันต่อไปด้วยกันขึ้นไปอึ๊บปีนนับได้ชึบชึบได้นะโอ้กดอะไรขึ้นเมื่อกี้ผมปีนขึ้นเลยอยู่ดีผมก็ตกลงมาก็เห็นมันนูบแล้วทำไมผมขึ้นไม่ได้ผมกดรีเซ็ตได้รีเซ็ตดีกว่านะอึ๊บรีเซ็ตดีกว่าง่ายกว่าฮิอึ๊บอึ๊บอ้าอ้าอ้าแล้วนะโอ้ว้าวเพื่อนมีอะไรเนี่ยลงกีฟ้าผ่านะอันนี้เหมือนเป็นที่กระโดดนะปึ๋งโอ้อะหิวไอ้บิวนะแล้วเราก็จะขึ้นไปตรงนั้นยังไงมีตรงนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นอะไรอะผมขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วทำอะไรได้แล้วก็โหลดลงไปเลยละกันกดไม่ทันอึกกดึงนี้เราก็จะสามารถผมอยากรู้อย่างนึงถ้าผมไปตรงนั้นได้ไหมลืมใช้ปะลืมใช้อีกแล้วลืมใช้อีกแล้วนี่เอาจริงนะใช้ไม่ได้เมื่อกี้ก็กดนี้กดนี้กดนี้อ๋อเร็วเกินก็ใช้ไม่ได้นะโอ้ยากรู้ว่าสูงแค่นี้เราสามารถหล่นลงไปแล้วไม่เจ็บได้ไหมได้แล้วตรงไหนผมจะไปนะตอนนั้นก็น่าจะเป็นตรงนี้นะผมลองไปดูได้ไหมได้แล้วอันนี้เสาอีกอันนึงแล้วก็จะปีนปึ๊บเซเว่นไปสักนิดนึงแล้วกันมาขี่เจ็บนิดนึงนะครับฟ้าผ่าอีกแล้วชื้บแล้วนี้ก็จะเป็นต้องเวล15แต่ซึ่งผมเวลยังไม่ถึงท่านผมก็ฟาร์มเวลก่อนแล้วกันถึงเวลเพิ่มได้ยังอ่ะคือโอ้โหอึ๊บได้โอ้100,000กว่านะกดกระโดด2รอบก็จะเป็นการทำให้อะทำยังไงนะตอนนั้นผมได้แล้วแต่ยังเวล15ยังครับฮันโคต้องจบคลิปแล้วนะครับก็ผมอยากทำอันนั้นน่ะมีประโยชน์มากไกลผมไม่อยากกดนั้นนะเพราะกลัวตายทำไม่สวยนุ่มขึ้นไปไงนะต้องโอรันด้วยนะบางที
อึ๊บอึ๊บกระโดดทำตรงนี้นะทำได้นะตรงนี้ก็จะมีผ้าตรงนั้นนะกด E นะสตาร์ทแล้วก็3 2 1วิ่งโอเคผมต้องทำใหม่ผมลืมนะอันนี้ต้อง3 2 1วิ่งแล้วก็อย่างที่ผมสอนนะกด Q ก็กระโดดแล้วก็อึ๊บแล้วก็วิ่งกระโดดปีนกระโดดกระโดดเร็วกว่าไหมเร็วกว่าหรือเปล่าไม่รีคอร์ดผมเร็วกว่านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและชมมอเชนแนลมากเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ